มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นไม่เหนือใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการมาที่ไทยมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวอันเป็นสุดยอดหลายแลกแปลกใหม่แล้วก็ไทยแท้ค่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดรายการคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณเก่งไปออกภาคสนามค่ะแล้ววันนี้เราส่งคุณเฟรมหรือคุณวิทย์ไปพูดคุยกับนักสะสมท่านหนึ่งที่สะสมของถึง2ชนิดด้วยกันแล้วก็ของที่สะสมนั้นเป็นของแปลกซึ่งก็คือหนังสือฉบับปฐมฤกษ์แล้วก็ป้ายแขวนประตูตามโรงแรมแล้วก็ที่พักนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่เราจะตามคุณเฟรมไปพูดคุยกับนักสะสมท่านนั้นเราไปชมช่วงเปิดหน้าบันทึกกันก่อนค่ะช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว90ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าต้นน้ำลำธารและอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากและจัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่12มิถุนายน2524กินพื้นที่ครอบคลุม4อำเภอในจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือแก่งกระจานหนองยาปล้องท่ายางเขาย้อยและอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีพื้นที่มากถึง2,915 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,800,000 ไร ช่วง Break Records และในวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาบันทึกเรื่องราวของนักสะสมท่านหนึ่งนะครับที่สะสมของที่แปลกและไม่เหมือนชาวบ้านอย่างน้อย2อย่างด้วยกันเลยนะครับของสะสมที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยและร่วมบันทึกกับคุณสุประชัยราชพิษสวัสดีครับเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความคุณสุประชัยครับของสะสมที่ว่าแปลกและไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยอย่างแรกคืออะไรครับอันที่จริงของสะสมคงจะไม่แปลกนักแต่การสะสมอาจจะแปลกเพราะว่าเป็นหนังสือที่ขายทั่วไปในท้องตลาดครับแต่เป็นหนังสือที่ออกมาเป็นฉบับแรกครั้งแรกเท่านั้นฉบับฉบับแรกของชื่อนั้นคือเป็นการสะสมหนังสือฉบับปฐมฤกษ์เป็นหนังสือที่เราเรียกว่าปีที่1ฉบับที่1ไอ้ฉบับปฐมฤกษ์เนี่ยเกณฑ์ของคุณสุภชัยนี่คือเป็นยังไงฮะคือก็เป็นเกณฑ์สำหรับหนังสือที่จะออกมาเป็นชุดๆมีฉบับที่1ที่2ที่3ที่4ออกมาไปเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่2ปีที่3หรือปีที่4อะไรก็แล้วแต่แล้วนิตยสารนิตยสารนี่ก็สะสมเหมือนกันใช่มั้ยสะสมเป็นฉบับปฐมฤกษ์ทุกอย่างเป็นนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์จดหมายข่าวหรือโฆษณาโฆษณาก็เก็บถ้าโฆษณาลงว่าปีที่1ฉบับที่1อย่างนั้นก็เก็บแล้วจำแล้วตอนเก็บเนี่ยคือระบุไหมครับว่าต้องเป็นหนังสือนิตยสารของประเทศไทยเท่านั้นเป็นของต่างประเทศไหมเพราะว่าเจอที่ไหนก็เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเก็บหมดเก็บหมดเลยไปเจอที่ไหนที่ลาวที่เมืองฝรั่งเมืองนอกเก็บบางครั้งก็อยู่ที่จังหวะใช่ไหมครับแบบเดินอยู่บางทีผ่านแผงอ้าวเล่มหนึ่งฉบับที่หนึ่งก็เก็บมาพอดีเลยแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเก็บนิตยสารพวกนี้ครับแรกจริงๆเคยเห็นมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อสัก
20 30ปีที่แล้วเนี่ยเคยเห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับครบรอบ40ปีออกมาหนาถึง108หน้าโอ้108ปกติไทยรัฐนี่ประมาณ15หน้าก็สุดๆแล้วใช่ไหมฮะนี่108หน้า108หน้าก็เลยคิดว่าเอ๊ฉบับ40ปีหนาถึง108หน้าถ้าเป็นฉบับแรกจริงๆของไทยรัฐนี่จะหนาสักกี่หน้าก็คงคิดว่าลำบากที่จะไปหาเพราะว่า40ปีมาแล้วก็เลยมีความตั้งใจว่าถ้าอยากจะเห็นฉบับแรกหรือฉบับปฐมฤกษ์ของหนังสือของนิตยสารอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเริ่มเก็บตั้งแต่บัดนี้เผื่อว่า5ปี10ปี20 30ปีข้างหน้าถ้าเราอยากจะดูฉบับปฐมฤกษ์ของหนังสือฉบับนั้นๆเราก็มีได้ดูมีเล่มไหนไหมครับที่ประทับใจในเรื่องราวว่ากว่าจะได้มาเนี่ยมีความลำบากหรือว่าโอ้ต้องไปผจญภัยมามากหรือต้องไปแบบหาถึงแหล่งไกลอะไรอย่างเงี้ยครับมันอันที่จริงก็มีอยู่หลายฉบับหลายฉบับแต่ก็จำแทบจะไม่ได้แล้วแต่มันก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ละฉบับไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นอกเหนือจากทั่วไปก็ซื้อจากแผงหนังสือทั่วไปเพราะแผงหนังสือต่างๆก็ต้องไม่ใช่ว่ามีไปทุกแผงก็จะได้หนังสือชนิดเดียวกันแผงที่เอกมัยกับแผงที่พหลโยธินแผงที่บางเขนก็ลงหนังสือไม่เหมือนกันเพราะถ้าเวลาไปตามแผงหนังสือต่างๆก็จะมีเวลาไปดูเพราะบางฉบับเราจะหาไม่ได้จากแผงอื่น อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เวลาหาบางครั้งเนี่ยการไปหาตามแผงหนังสือเก่าใช้ได้ไหมฮะได้แผงหนังสือเก่าเราอาจจะได้ในแง่ที่ว่าเป็นหนังสือฉบับปฐมฤกษ์ที่เคยออกมาแล้วย้อนหลังไป5ปี10ปีขณะนี้ฉบับที่เก่าที่สุดเนี่ยอายุประมาณ90ปีที่ได้มาถ้าเจอย้อนหลังก็เก็บด้วยไม่ใช่เฉพาะที่ออกมาใหม่เมื่อกี้ได้ยินว่า90ปีเป็นนิตยสารอะไรฮะเป็นนิตยสารชื่อว่าสมุทสารสมุทสารในออกมาสมัยรัชกาลที่6โอ้โหแล้วก็ไปได้มาได้ยังไงครับก็ได้จากตลาดหนังสือเก่าแล้วตลาดหนังสือเก่าบางครั้งนี้ไปมองที่ไหนไปบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จตุจักรแหล่งใหญ่เลยนะครับการ์ตูนเก็บไหมครับบางครั้งถ้ามีบอกว่าเป็นออกเมื่อไหร่เดือนไหนประจำเดือนไหนปีไหนอะไรก็จะเก็บก็จะเก็บไว้แล้วตั้งใจยังจะเก็บต่อไปไหมครับยังเก็บอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะมีพละกำลังน้อยลงบ้างตามอายุตามอายุที่มากขึ้นตอนเก็บมาเนี่ยได้อ่านครบทุกเล่มไหมครับอ่านทุกเล่มอ่านทุกเล่มสำหรับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่พออ่านได้อ๋อเพราะว่าประเด็นที่สองที่เป็นจุดสนใจอยากให้เก็บอยากที่อยากจะเก็บฉบับปฐมฤกษ์ถือว่าเป็นหนังสือน่าจะเป็นฉบับที่ดีที่สุดของคณะผู้จัดทำพยายามที่จะเลือกเรื่องที่จะลงเลือกนักเขียนเลือกว่าจะเอาใครมาเป็นนักเขียนเลือกดีไซน์รูปแบบเลือกการพิมพ์เลือกกระดาษเลือกการวางแผนการตลาดว่าจะดำเนินการอะไรยังไงถ้าหากเราไม่ให้ความสนใจในการผลิตฉบับปฐมฤกษ์หนังสือก็ตลาดก็ไม่รู้จักก็ขายไม่ออกก็คงเสียเวลาในการผลิตออกมาต่างๆเพราะน่าจะเป็นฉบับที่ดีที่สุดของคณะผู้จัดทำแต่ถ้าไปดูย้อนหลังไปสัก10ปี20ปีข้างหน้าก็เห็นการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยมากเปลี่ยนแปลงมากแล้วเมื่อกี้บอกว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือบางฉบับดีขึ้นหรือแย่ลงครับจะตอบชัดเจนไม่ค่อยได้เพราะว่าฉบับที่2ที่3ไม่ได้ติดตามดูแต่เมื่อเปรียบเทียบดูหนังสือบางฉบับที่อยู่ในที่มีสะสมแล้วขณะนี้ยังอยู่ในท้องตลาดอยู่ก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นแล้วในหนังสือที่สะสมมาเนี่ยครับมีเล่มไหนที่เราชอบหรือว่าประทับใจมากที่สุดนะครับถามว่าชอบก็ชอบทุกฉบับชอบทุกฉบับที่เป็นฉบับปฐมฤกษ์นะฮะที่หายากก็คงจะพอมีเพราะว่าในการหาหนังสือมาสะสมในแต่ละครั้งเนี่ยก็พยายามหลายวิธีทางครับทางแรกก็อาจจะโทรศัพท์ไปถามสำนักพิมพ์ว่ายังมีเหลือไหมตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ฟีดแบ็กไม่ค่อยดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ตอบไปก่อนแล้วไม่มีอ้าวนะบอกไม่มีบางทีขอพูดกับบรรณาธิการก็บอกว่า
จะพูดเรื่องอะไร มันก็ต้องใช้เวลาอธิบายพอสมควรตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเขียนจดหมายไปถึงบรรณาธิการหรือว่าไปผ่านหน้าโรงพิมพ์ผ่านหน้าสำนักงานก็ไปถามก็เลยเดินลงไปถามเลยไปถามเลยนะต่อมาตอนหลังนี่เราก็มาใช้อีเมลไปถามแล้วก็ส่งประวัติหรือส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องไปให้เขาดูเผื่อเขาจะได้มีไอเดียอะไรไปก็มีได้หลายวิธีที่จะได้มาฉบับที่หายากมันก็พอมีนะมีบางฉบับบางทีประทับใจมากประทับใจมากเช่นวอลเปเปอร์ฉบับภาษาไทยได้ไปซื้อจากแผงทั่วไปพร้อมก็ได้ถามไปว่าวอลเปเปอร์เนี่ยของภาษาไทยได้ถามเพื่อหาข้อมูลประกอบรายละเอียดในการลงทะเบียนเขาก็ตอบว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เท่าไหร่ออกมานานหรือยังฉบับแรกอยู่ที่ไหนเพราะว่าวอลเปเปอร์ภาษาไทยที่ออกมาเนี่ยไม่ทราบว่าหลังจากนั้นออกมาที่ไหนเพราะได้วอลเปเปอร์ฉบับแรกจากของอังกฤษมาอยู่แล้วก็เลยภาษาไทยจะเป็นฉบับที่เท่าไหร่เป็นประเทศที่เท่าไหร่ที่พิมพ์ก็ได้รับคำตอบมาว่าเป็นประเทศที่ช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นประเทศที่3ประเทศที่3ประเทศที่1ก็เป็นอังกฤษประเทศที่1อังกฤษที่ออกมาประมาณ20ปีแล้วแล้วประเทศที่2ก็ประเทศที่2บอกของรัสเซียอ๋อเป็นประเทศที่3เป็นของประเทศไทยไทยแลนด์ถามว่าประเทศของรัสเซียที่ออกมาเนี่ยออกมาเมื่อไหร่บอกว่าเขาออกมาเมื่อปีที่แล้วก็เลยเอ๊ะทราบที่อยู่ไหมพอจะติดต่อขอฉบับปฐมฤกษ์ของรัสเซียได้ไหมทางสำนักพิมพ์ของวอลเปเปอร์ก็ช่วยเราด้วยติดต่อขอให้มาให้แล้วก็ส่งมาให้โดยไม่คิดเงินไม่คิดเงินด้วยไม่คิดเงินด้วยก็รู้สึกว่านานๆมีอันนั้นประทับใจแต่หลายแห่งที่ติดต่อไปไม่ว่าจะทางจดหมายหรือทางหรือไปพบเองส่วนใหญ่ก็ให้มาโดยไม่คิดราคาบางแห่งก็คิดราคาอะไรก็แล้วแต่แล้วจำนวนหนังสือตอนนี้ที่เก็บสะสมเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่เล่มครับมีประมาณ 7,000 กว่าเล่มโอ้ 7,000 กว่าเล่ม 7,000 กว่าเล่มนี่คือนั่งนับเองหรือว่าอะไรเองฮะปกติเมื่อได้หนังสือฉบับปฐมฤกษ์มาก็จะเอามาลงทะเบียนไว้แยกเป็นประเทศว่าหนังสือไทยหนังสือต่างประเทศแล้วก็จะมาลงทะเบียนว่าณปัจจุบันณวันลงทะเบียนเรามีหนังสือประเภทต่างๆจากเมืองไทยจากต่างประเทศเนี่ยมีกี่ฉบับฉบับแล้ววิธีการลงทะเบียนนะใช้การลงทะเบียนนะครับจดเอาล่ะครับไม่เพราะจดก็คงจะมากเพราะมีรายละเอียดต่างๆมากเพราะว่าลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ลงเฉพาะชื่อหนังสือจะได้ลงจำนวนว่าหนังสือนี้ผลิตเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรเดือนไหนเป็นหนังสือมาจากประเทศอะไรมีขนาดเท่าไหร่เป็นหนังสือรายอะไรมีหนังสือกี่หน้ามีราคาเท่าไหร่ประกอบด้วยเพราะรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จะเก็บไว้เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เท่าที่ครูสุภชัยทราบมาครับมีคนสะสมหนังสือฉบับปฐมฤกษ์แบบนี้บ้างไหมครับเคยได้ข่าวบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้สะสมทุกฉบับบางทีเลือกสะสมเฉพาะฉบับที่มีหน้าปกสวยๆหรือหน้าปกคนที่รู้จักอะไรแบบนี้แต่ตอนหลังเคยได้ข่าวมาบ้างเหมือนกันแล้วก็บอกอยากจะมาขอชมเพื่อที่จะสะสมว่า มีวิธีการสะสมอะไรยังไงแล้วก็บอกว่าเชิญเพราะว่ามีฉบับปฐมฤกษ์ที่มีซ้ำยินดีที่จะให้ยินดีที่จะแบ่งปันปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้มาดูก็ไม่แน่ใจว่าจะสะสมจริงจังในเรื่องนี้แค่ไหนเพียงไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือเท่าที่เห็นในหนังสือในห้องนี้เยอะมากครับคุณสุภชัยมีวิธีการดูแลหนังสือยังไงก็เก็บเฉยๆกำจัดปลวกอยู่อย่างเดียวคิดว่าการสะสมหนังสือเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างครับเป็นประเด็นแรกที่ว่าคือให้ความสุขครับก็เป็นของสะสมอย่างนึงแต่ถ้าเราอยากจะดูเนื้อหาสาระของหนังสือต่างๆเหล่านั้นเราก็น่าจะมาทำการศึกษาก็ได้ว่าหนังสือต่างๆที่เป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรเหมือนกันมีอะไรแตกต่างกันมีไอเดียของฉบับนี้ที่ดีเราควรจะเอามาเป็นตัวอย่างเราเอาข้อดีข้อเสียของการผลิตหนังสือบางฉบับเนี่ยแบบที่เล่าให้ฟังว่าไม่ใส่พ.ศ.ก็มีไม่ใส่เดือนก็มีไม่ใส่ราคาก็มีอะไรพวกนี้เป็นต้นเพราะพวกนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาเป็นข้อยุติเป็นแนวการศึกษาว่าฟอร์แมตในการทำหนังสือแบบหน้าปกเนี่ยจะทำ
อะไรอยู่ตรงไหนให้มันเป็นฟอร์แมตเดียวกันแบบของต่างประเทศเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะสนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็ของสะสมอีกอย่างนึงนะครับที่คุณสุภชัยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับสิ่งนั้นคืออะไรคุณสุภชัยครับที่เอามาจากโรงแรมครับก็คือป้ายแขวนประตูโรงแรมที่พักเวลาที่เราต้องการให้แม่บ้านมาทำความสะอาดหรือไม่ต้องการให้แม่บ้านเข้าทำความสะอาดที่เราเรียกว่ากรุณาอย่ารบกวน Do not disturb Do not disturb เพราะว่าทางโรงแรมต่างๆหลายแห่งที่ทราบมาได้มีการออกแบบป้ายที่แขวนห้องพักโรงแรมเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามมีความหมายแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ป้ายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเสมือนหนึ่งเป็นของโบราณซะแล้วเพราะว่าโรงแรมสมัยใหม่มักจะไม่ได้ใช้ทำป้ายชนิดนี้ขึ้นแขวนห้องพักแต่จะใช้ไฟฟ้ากดปุ่มซึ่งไม่สวยงามแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรครั้งแรกที่เริ่มเก็บสะสมเนี่ยทำไมเราถึงไปเก็บประทับใจของอันไหนของโรงแรมไหนเป็นพิเศษมันเริ่มจากตรงไหนฮะคงเริ่มจากงานอาชีพเดิมที่เคยทำงานอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเดินทางบ่อยๆเมื่อไปพักตามโรงแรมก็เห็นป้ายนี้แขวนอยู่ที่ประตูห้องพักโรงแรมแรกอาจจะไม่เป็นที่สังเกตนักเพราะเราไม่ได้มีการเปรียบเทียบแต่พอโรงแรมที่2ที่3ที่4หรือโรงแรมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็เห็นการพัฒนาการของในเรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆในการออกแบบลวดลายต่างๆก็เลยคิดว่าเราน่าจะเก็บอันนี้ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อดูของการออกแบบดูวิวัฒนาการของการโรงแรมต่างๆประเทศที่สะสมเนี่ยจำกัดไหมว่าเป็นแค่ประเทศไทยไม่จำกัดได้ทุกประเทศที่เราเดินที่เราสามารถเดินทางที่เราเดินทางได้ในระยะแรกๆและตอนหลังก็มีโอกาสได้รู้จักกับนักสะสมที่เป็นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเราก็เลยเอาป้ายที่เรามีซ้ำเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเป็นสังคมเล็กๆเป็นสังคมเล็กๆขนาดนี้มีอยู่ 4-5 คนที่สะสมเรื่องนี้ค่อนข้างจะจริงจังแล้วเราแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำอ๋อเป็นชาวอะไรครับเป็นชาวยุโรปทั้ง3คนตอนนี้3คนอยู่ที่ยุโรปแล้วของคุณสุภชัยนี่กี่อันนะมีประมาณ 3,700 โรงแรม 3,700 โรงแรมที่ไม่ซ้ำกันที่ไม่ซ้ำกันอ๋ออย่างนี้ก็พูดได้ว่าคุณสุภชัยนี่เยอะที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยว่าได้ใช่ไหมเท่าที่เราลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก็คิดว่ามี 3-4 คน 4-5 คนเนี่ยที่ค่อนข้างจะแอคทีฟในการสะสมคนอื่นก็มีพอมีก็มีออฟเฟอร์เพื่อขายบ้างอะไรบ้างแต่ก็คงมีจำนวนไม่มากแล้วในเมืองไทยเนี่ยมีคนสะสมแบบคุณสุภชัยไหมครับยังไม่ทราบว่าจะมีคนสะสมจริงจังแบบนี้บ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่เมืองไทยก็มีแต่ผู้สนับสนุนคือถ้าไปพักไปเห็นก็เก็บมาฝากให้สมมติถ้าเกิดโรงแรมเอาเป็นโรงแรมเชลตันอะสมมตินะผมสมมติชื่อเชลตันสมมติไปปีที่แล้วเก็บมาพอมาปีนี้ปุ๊บเชลตันเขาออกแบบใหม่ออกมาอีกอย่างนี้นับว่าเป็น1โรงแรมเดียวกันไหมครับหรือว่านับเป็นคนละอันกันไปเป็นโรงแรมเดียวกันแต่เป็น2รายการแล้วก็มีโรงแรมมีของโรงแรมไหนไหมฮะที่ได้มาแล้วบอกว่าอันนี้แหละคือสวยมากสวยที่สุดเท่าที่สะสมมา 3,000 กว่าอันเนี่ยมีสวยหลายโรงแรมหลายโรงแรมพูดยากพูดยากเพราะเราก็ยากหายากไม่ใช่หายากเพราะว่าอันนั้นได้มาคือหาจากที่สะสมมาให้ดูยากบางทีก็ทำเป็นตุ๊กตาก็มีเป็นไม้ไผ่ก็มีแล้วนักสะสมชาวยุโรป3คนที่พบกันตั้งแต่แรกเนี่ยครับไปพบกันได้ยังไงครับไปรู้จักกันได้ยังไงครั้งแรกเจอกันในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเกี่ยวกับการสะสมเกี่ยวกับของพวกนี้มาก็มีชื่อพวกนี้ปรากฏขึ้นมาก็เลย approach ติดต่อกันว่ารู้จักใครอะไรยังไงก็เล่าเรื่องของแต่ละคนให้ฟังเขาก็ขยายไปในวงกว้างก็เลยรู้จักกับพวกสะสมจริงจังทั้ง3คนนี้ที่ของยุโรปแล้วสิ่งที่ได้จากการสะสมดอนอฟนี่คืออะไรบ้างครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นความพอใจเหมือนกันที่เรามีสิ่งที่เราชอบเพราะมีความสวยงามในด้านรูปแบบในการออกแบบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของป้ายแขวนห้องพักโรงแรมนี้น่าจะเป็นว่า
ต่อไปจะเป็นส่วนหนึ่งของตำนานการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมทั้งของบ้านเราในต่างประเทศว่าสมัยหนึ่งเราเคยใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ในธุรกิจโรงแรมแล้วในอนาคตเนี่ยครับมีความคิดแนวคิดที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์หนังสือฉบับปฐมฤกษ์ไหมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บที่ห้อยหน้าประตูไว้บ้างไหมครับถ้ามีคนสนใจก็อันดับแรกก็ยินดีที่จะต้อนรับไม่ถึงกับเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะควรจะเป็นสถานที่คนสนใจในการทำหนังสือที่จะมาดูมาศึกษาแต่ในอนาคตจริงๆถ้าไม่มีกำลังที่จะสะสมต่อแล้วก็ตั้งใจว่าอาจจะมอบให้กับสถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่เขาเห็นคุณค่าเขาเห็นคุณค่าแล้วส่วนเรื่องของดอน็อกในการเปิดพิพิธภัณฑ์ก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะมอบให้สถาบันไหนแห่งหนึ่งซึ่งทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการโรงแรมสักแห่งอยากให้คุณสุภชัยบอกอะไรนิดนึงกับคนที่กำลังจะเริ่มสะสมว่าควรจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงครับเราต้องตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างให้จริงจังขึ้นเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่เราชอบเนี่ยดำเนินการต่อไปและในวันนี้ครับรายการบันทึกไทยก็ได้มาบันทึกเรื่องราวของสะสมที่น่าสนใจถึง2อย่างได้แก่หนังสือฉบับปฐมฤกษ์แล้วก็ที่ห้อยหน้าประตูหรือว่าดอน็อกของโรงแรมต่างๆนะครับทางรายการบันทึกไทยก็ขอขอบคุณคุณสุภชัยราชพิธมากครับเกิดมาเป็นคนไทยช่วงแรงบันดาลใจ inspirationคุณผู้ชมคะวันนี้ช่วงแรงบันดาลใจก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองประสบผลสำเร็จนะคะโดยที่อาจารย์ธัญญาก็จะนำเรื่องราวนั้นมาฝากคุณผู้ชมค่ะอาจารย์คะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับใครคะครับวันนี้เราก็เอาคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับคือท่านที่ปรึกษาของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ครับท่านก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลแม็กซ์ไซด์คนแรกในสาขาบริการชุมชนแต่ท่านก็ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนั่งนายกรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศแล้วก็มีว่าการศึกษานะครับท่านเป็นเด็กชนบทครับเกิดที่เมืองพลจังหวัดขอนแก่นครับและคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เป็นคนที่ทำมาหากินแบบเป็นชาวสวนทำงานเล็กน้อยเนี่ยพอท่านเรียนป.2จบท่านก็ออกมาจากโรงเรียนเพื่อจะมาช่วยพ่อบ้านพ่อแม่ทำมากินนะครับโดยที่มีอาชีพเป็นเด็กขายน้ำตามขายรถไฟนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับท่านก็ไปพบกับครูใจดีท่านหนึ่งเห็นแววท่านก็ถามว่าหนูอยากเรียนหนังสือต่อไหมท่านบอกท่านมีตังเรียนหรอกครูก็บอกครูจะช่วยในการที่จะสมัครเข้าโรงเรียนให้เรียนใหม่แล้วก็จะช่วยในการติวให้ท่านอะไรเงี้ยจากนั้นมาท่านก็จบการศึกษาระดับประถมในโรงเรียนในเมืองพลนะฮะต่อมาก็มาเรียนต่อในกรุงเทพและระหว่างเรียนเนี่ยท่านก็ต้องทำงานด้วยนะที่เรียนฟรีนะเขาบอกว่าพักบ้านเขาต้องช่วยเขาอย่างเงี้ยช่วยทำงานบ้านซึ่งมันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเรียนหนังสือด้วยไงก็ตามท่านก็สอบเข้าแพทย์ได้ระหว่างที่เรียนแพทย์ท่านก็ทำงานส่งเสียตัวเองอีกต้องไปช่วยเขาเฝ้ากูดังต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือเช้าก็ต้องเรียนเย็นก็ต้องมาช่วยงานแล้วบางครั้งก็ต้องไปเฝ้ากูดังแต่เจ้าของบ้านเขาแต่ในสุดท่านก็จบแพทย์นะครับแล้วตอนนั้นแพทย์เป็นคนอาชีพที่หายากใครก็อยากจะเปิดคลินิกด้วยทำงานราชการในกรุงเทพแต่ท่านเห็นความยากจนของคนในจังหวัดในเมืองพลท่านเป็นคนน้อยคนนักที่สมัครมาทำงานในสาธารณสุขของเมืองพลซึ่งเป็นตำแหน่งที่หาหมอไม่ได้เลยมานานแล้วดังนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแบบรู้เรื่องเลยเรื่องสารสุขเล็กน้อยมาเป็นคนทำงานประจำอยู่คนเดียวนะครับท่านเลยมาช่วยทำให้ชุมชนนั้นนะมีหมอที่หมอจบปริญญามาช่วยรักษาพยาบาลคนที่มาจากชนบทในทั้งคนนะครับแล้วท่านก็หาอยู่วงการจนกระทั่งมีผู้คัดเลือกคัดสรรคนเข้ารางวัลแม็กซ์ไซด์ทุกท่านเข้าเพื่อนำเสนอท่านในการเป็นคนที่ทำงานเรื่องชุมชนในที่เด่นนะท่านยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแม็กซ์ไซด์ในสาขานี้ครับอันนี้เป็นประวัติสั้นๆของคุณหมอและแพทย์กระแสหน้าวงที่เป็นคนที่อายุตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบ80แล้วมั้งแต่ท่านยังทำงานอยู่นะครับ
เราได้ข่าวท่านเป็นตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เงินที่จะได้เงินนะท่านเงินช่วยท่านเป็นประธานมูลนิธิที่ส่งเสริมความพันธมิตรประเทศอะไรเงี้ยท่านยังเป็นคนที่ทำงานไม่หยุดหย่อนครับอันนี้หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ท่านมีให้คนอื่นเห็นเป็นตัวลอยตามและท่านก็เป็นคนที่ใช้จุดเล็กๆที่มากระตุ้นให้ท่านอยากศึกษาต่อจนท่านเป็นในการศึกษาท่านจบปริญญาเอกที่มันสูงสุดในการศึกษาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างครับค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาที่ไม่มีวันสายเกินไปถ้าเราคิดว่าจะเริ่มหรือว่าถ้าหยุดไปแล้วก็สามารถเริ่มใหม่ได้ใช่ไม่ต้องไปตัวว่าเราหยุดแล้วต้องเริ่มใหม่ไม่ได้ข้อดีของท่านคือว่าท่านมีคนช่วยแล้วท่านเอานั้นเป็นแรงดันที่ท่านลงมาช่วยคนอื่นนะอันนี้ซึ่งเราบางคนเนี่ยมีคนช่วยก็เรียนไปเลยแล้วก็ไปต่อไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆอีกเรื่องนึงค่ะเกิดมาเป็นช่วงบันทึกต่างแดนบันทึกต่างแดนของมาเลเซียเป็นการทำลายสถิติการออกกำลังกายในงาน Fit Mob Festival เมื่อเดือนตุลาคม2558โดยการรวมตัวกันของสถาบันออกกำลังกายหลายแห่งในมาเลเซียและผู้ที่รักการออกกำลังกายมาร่วมทำกิจกรรมในงานโดยการออกกำลังกายพร้อมกันนานถึง90นาทีและมีคนเข้าร่วมถึง 4,000 คนทำให้ทุบสถิติที่เคยทำไว้ครั้งก่อนเพียง 2,362 คนกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันออกกำลังกายและบันทึกประวัติศาสตร์ของมาเลเซียใน Malaysia Book of Recordsบันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปช่วงท้ายรายการนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ธัญญาผลอนันต์นะคะอาจารย์คะวันนี้คุณเก่งไม่มาไปไหนอะไปออกภาคสนามค่ะจับงูค่ะก็เลยฝากมาคุยกับอาจารย์ครับว่าเราได้ส่งน้องเฟรมหรือคุณนวิทย์เนี่ยไปไหนแล้วคนเนี้ยหายไปนานแล้วค่ะนานมาทีค่ะไปพูดคุยกับนักสะสมท่านหนึ่งซึ่งนักสะสมท่านเนี้ยเขาสะสมของถึง2ชนิดซึ่งมีความแปลกครับอะไรบ้างครับหนังสือหนึ่งอย่างก็ไม่เคยแปลกเท่าไหร่นะครับสิ่งที่แปลกก็คือหนังสือที่เขาสะสมเป็นหนังสือฉบับปฐมฤกษ์อ๋อโอเคครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือป้ายที่แขวนตามโรงแรมที่พักเวลาเราไปเที่ยวแล้วก็จะมีป้ายเขาเรียกว่าดอนสะอาดเขาเรียกว่าดอนน็อกด้านหนึ่งห้ามรบกวนพลิกอีกด้านหนึ่งกรุณาทำความสะอาดค่ะอันนี้ก็คือเป็นสองสิ่งที่นักสะสมท่านนี้ก็คือคุณสุภชัยราชพิษเนี่ยสะสมไว้จำนวนมากนะคะซึ่ง คุณเฟรมเขาไปพูดคุยมาแล้วแล้วก็นับด้วยไปนับด้วยคุณเฟรมเก่งเรื่องนับมากครับใช่ค่ะได้ถึงหนังสือฉบับปฐมฤกษ์นะคะได้ถึง 7,029 เล่ม 7,029 เล่มครับส่วนป้ายแขวนประตูหรือดอนอฟเนี่ยก็มีจำนวนถึง 3,745 ชิ้นนึกถึงโรงแรม 3,000 กว่าแห่งเนี่ยลอยขึ้นมาในความคิดผมเลยนะครับครับและอย่างนี้เป็นไงคะจำนวนมากพอหรือว่ามีความเหมาะสมที่จะบันทึกในบันทึกไทยไหมคะโอ้ผมคิดว่าบันทึกแบบเนี้ยนะฮะไม่เฉพาะเมืองไทยนะฮะผมเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็น้อยคนที่จะถึงระดับนี้ครับก็ต้องบันทึกครับค่ะและคุณผู้ชมผู้ใดที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้อย่าลืมติดต่อทีมงานของเรามานะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและเราจะตามไปบันทึกสถิติของคุณและสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะไปบันทึกเรื่องราวอะไรซึ่งเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาติดตามชมด้วยกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสุดยอดรายวันนี้รายการบันทึกไทยลาไปก่อนสวัสดีครับยินดีทำกันสวัสดีครับ